วิจิโกวันนี้ครับขอพาทุกท่านไปที่สนามราชนาวีกม5ครับเป็นศึกโตโยต้าไทยลีก2017เดอะแรบบิทบางกอกการ์ด FC ยกพลบุกไปเยือนทหารน้ำราชนาวีสนามครับเริ่มเดินทักทายกันครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นทางฝั่งบีจีวันนี้ครับได้2ตัวหลักอย่างปวินรัตน์บุญยงและธวัชวีรชาติกลับมาช่วยทีมส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับมีณัฐพรผลิตเป็นกัปตันทีมเริ่มเกมนะครับเป็นรับบิดเกียร์กลูเพิ่มเล่นก่อนยังไม่ได้ฟรีคิกนะครับทักทายก่อนจากแซดมานี่คัมโปสปั่นลูกนี้ยังไปเข้ามือในด่านทีมเยือนรับไม่ได้สบายครับจากนั้นเป็นจังหวะบุกของเจ้าถิ่นบ้างครับกาฟาโรซิมี่หลุดเข้าไปลูกนี้ยิงข้ามคานออกหลังไปครับยังได้แค่เสียวดูฝั่งทีมเยือนบ้างครับบุกขึ้นมารอบนี้บอลอยู่ที่เอเรียลล็อกหลบไปอีกหนึ่งด่านซัดข้ามคานออกหลังไปครับลูกนี้ยังได้แค่เสียวเท่านั้นมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านบ้างครับลูกนี้เป็นไงล็อกหลบหน้าเขตโทษยิงยังเข้ามือของนฤทธิ์ทวีกุลรับไม่ได้สบายเจ้าหมูได้บอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายครับล็อกหลบเข้ามายิงโอ้โหลูกนี้เข้าไปเลยครับสุดยอดครับเป็นประตูแรกในสีเสื้อ BG ของเจ้าหมูรัฐชัยศรีสุวรรณมาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับล็อกหลบกันมาก่อนซัดเต็มข้อบอลมุดเข้าประตูไปเลยครับสวยสดงดงามลูกนี้และเป็นสกอร์ให้เดอะแรบบิทบุกมานำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับมาดูต่อนะครับจังหวะยิงจากแถว2ลูกนี้ยังรับไม่ได้สบายสำหรับผู้สาประตูเจ้าถิ่นมาดูฟรีคิกของเจ้าถิ่นบ้างลูกนี้สุดที่พงปั่นโค้งเข้าประตูไปเลยครับลูกนี้นฤทธิ์ทวีกุลได้แต่ยืนมองเลยเราไปดูภาพช้ากันอีกครั้งวิ่งเข้ามาปั่นบอลโค้งข้ามกำแพงมุดเข้าไปเลยครับเป็นอีกลูกหนึ่งที่สวยสดงดงามเช่นกันเป็นประตูส่งให้เจ้าบ้านนะตามมาตีเสมอได้สำเร็จเป็น1ประตูต่อ1ครับก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เลยกลับมาสู้กันต่อในครึ่งหลังครับเป็นลูกเตะมุมของเจ้าบ้านครับลูกนี้ยังไม่มีอะไรผู้ตัดสินเป่าเป็นฟาวแล้วแจกใบแดงให้กับปังซึงฮวนเดี๋ยวลูกนี้ไปดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นปังซึงฮวานไปทักศอกใส่แอเรียลครับผู้ตัดสินไม่ลังเลเลยแจกเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปเลยครับสนามมีจังหวะชนละมุนเล็กน้อยครับมาดูกันต่อครับเกมเป็นจังหวะของเดอะแรบบิทบ้างปาดลูกนี้แฮร์รี่เอาตามไปฉกบอลจากผู้สาประตูมาได้ปาดบอลเข้ามาให้ตัวตียิงลูกนี้โอ้โหเข้าประตูไปเลยครับเป็นจังหวะฉกขยันของแฮร์รี่ไปฉกบอลมาได้มาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับเป็นจังหวะพลาดของผู้สาประตูครับแฮร์รี่ฉกบอลมาได้ก่อนจ่ายคืนให้โตติครับใส่พานแปรเน้นเล่นทางเข้าไปเลยครับลูกนี้แล้วก็ส่งให้เดอะแรบบิทบักออกการ์ด FC ขยับออกนำอีกครั้งนะครับเป็น2ประตูต่อ1มาดูต่อครับจังหวะนี้เป็นจังหวะขยันของแอเรียลฉกบอลไปได้ครับมันพาบอลเข้าไปล็อกหลบ1จังหวะ2จังหวะปั่น
โอ้โหเข้าประตูไปเลยครับลูกนี้สวยงามมากครับเป็นจังหวะขยันของเจ้าตัวที่ทำได้ดีอย่างทำได้ดีมากๆครับลูกนี้ดูภาพช้าครับล็อกหลบ1จังหวะปั่นโค้งไปที่เสาไกลสุดยอดครับแล้วก็เป็นประตูให้บางกอกการ์ด FC ขยับนำทหารน้ำ3ประตูต่อ1ดูกันต่อครับเป็นเจ้าถิ่นบุกขึ้นมาบ้างลูกนี้ซัดแถว2บอลชนคากระเด็นออกมาครับโอ้โหเจ้าถิ่นยังได้บุกต่อครับนี่ต่อเป็นจังหวะต่อเนื่องกาฟายังไงล้มเอาผู้สินแจกเป็นใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่มงคลน้ำนวดจากสนามไปครับจังหวะนี้เป็นจังหวะจำเป็นต้องฟาวเลยแล้วก็เป็นฟรีคิกต่อเนื่องเลยครับกาฟาดูโรซินี่ปั่นลูกนี้เข้าไปเลยครับเป็นอีกลูกหนึ่งที่นฤทธิ์ทวีกุลได้แต่ยืนมองดูภาพช้าครับปั่นโค้งข้ามกำแพงมุดเข้าไปเลยแล้วก็เป็นประตูให้เจ้าถิ่นตามมาเป็น2ประตูต่อ3ครับเล่นเหลือเท่ากันแล้ว10ต่อ10ครับมาเริ่มกันต่อเกมนี้เจ้าถิ่นได้บุกขึ้นมาปาดบอลเข้ากลางโรซินี่แปรไม่โดนครับลูกนี้เป็นโชคดีของทางฝั่งทีมเยือนหัวบุกต่อครับกาฟาดูโรซินี่ล็อกหลบหลบ2 3หลบ3เข้าไปปาดเข้ากลางระยิบนฤทธิ์ทวีกุลยังเซฟไปได้ครับเป็นซุปเปอร์เซฟเกมนี้นฤทธิ์ทวีกุลนี่เซฟจังหวะสำคัญได้มากเลยทีเดียวและจบเกมครับเดี๋ยวแล้วปิดบางกอกการ์ด FC บุกมาชนะราชนาวีไป3ประตูต่อ2เก็บ3คะแนนได้สำเร็จไปฟังเสียงโค้ชของทั้ง2ทีมโอ้จุดเปลี่ยนก็คือจริงๆแล้ววันนี้เราเปลี่ยนตัวเราโชคดีเปลี่ยนกลับมาแล้วดีเสมอได้นะช่วงแรกเราแย่มากแล้วก็ในเรื่องของนักเตะเราสมาธิไม่ได้เรื่องเลยช่วงแรกนะโดนปี้อยู่แล้วก็พอเสียประตูก็กลับมาตีเสมอได้ก็โอเคเกมเนี่ยน่าจะเป็นของเราแล้วครึ่งหลังนะเราถอดย้อนออกแล้วก็เกมรับเกมค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แต่มาเสียท่าตรงกรรมการผมว่าใจร้อนไปนิดนึงใบแดงเนี่ยผมเดี๋ยวดูภาพก่อนว่ามันแดงแบบไหนแล้วก็ยังไม่ได้เห็นภาพแต่กรรมการน่ะรู้สึกมีใจเหลือเกินนะตัดสินผมว่าผมก็ไม่ได้ว่าทุกแมตช์นะคือผมจะว่ากรรมการที่ห่วยจริงๆนะวันนี้ผมว่ากรรมการก็ห่วยเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าผมแพ้ละผ่านนะนะแพ้ก็แพ้แต่กรรมการก็คือจะให้ไปปรับปรุงก็ปรับปรุงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าผมว่าต้องไปสาบานสาบานต่อหน้าพระหน้าเจ้าแล้วพวกนี้ว่าคุณตัดสินนะโอนเอียงหรือเปล่าหรือตัดสินไว้สุดใจหรือเปล่านะเพราะว่าการที่คุณผ่านเป็นผู้ตัดสินมาเนี่ยมันการสอบเนี่ยมันไม่ใช่เป่าอย่างนี้นะเป่ามันต้องชัดเจนกว่านี้แล้วก็แต่ก็ยินดีในชัยชนะของปีจีนะฮะเราก็ผมว่าวันนี้เราแพ้เรามีโชคที่ไม่ค่อยดีด้วยนะจังหวะที่เรามีโอกาสหลายลูกที่เรากลับมาได้ตอนที่เรายิงประตูได้แล้วกลับมาได้ในช่วง 3-2 เนี่ยผมว่าเราน่าจะได้ 4-3 ด้วยซ้ำนะถ้าเราแม่นกว่านี้แล้วก็แน่นอนกว่านี้นะก็สุดท้ายแล้วก็โค้ชเต็มๆนะทุกอย่างก็รับผิดชอบไปนะแต่ผมก็พูดได้แค่นี้ว่าเราต้องเดินกันต่อไปแมตช์หน้าเหนื่อยเจอสุโขทัยซึ่งเป็นทีมเก่าที่ปีที่แล้วผมอยู่มาค่อนข้างจะกดดันนิดนึงนะวันนี้เราแพ้แต่เราก็พยายามเอาแต้มออกมาให้ได้กับสุโขทัยนะครับ
Okay, obviously we are very very happy with the 3 points. Okay, ก็เจนะว่าแฮปปี้กับ3แต้มที่ได้ครับ I thought in the first half we played fantastic first half. Okay, ก็ครึ่งแรกคิดว่าทำได้เยี่ยมมากนะครับสำหรับทีมเรา We had a lot of control of the game. Okay, ก็ครองเกมได้นะครับWe scored a fantastic goal. ยิงประตูที่สวยด้วยครับ And unfortunately, just before half time, they had a free kick, and they scored from that. But I felt that we're very much the better team in that first half. โอเคก็โชคไม่ดีที่เราเสียฟรีคิกก่อนจบครึ่งแรกครับแล้วก็โดนยิงตีเสมอแต่ว่าก็คิดว่าเราทำได้ดีกว่าในครึ่งแรกฮะWe started very slowly in the second half for the first 15 minutes. Okay, แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเราค่อนข้างเฉื่อยลงนะครับในช่วง15นาทีแรก And then obviously the red card from them changed the game for the next 15 minutes. Okay, แล้วก็ใบแดงของทางราชนาวีเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเกมได้ด้วย And we were able to profit from playing against 10 men and score 2 goals. Okay, เราก็ได้ประโยชน์จากการที่เขาเหลือ10คนครับที่ยิงประตูได้2ลูก And then we went into another phase of the game. แต่ว่าก็เกมก็ไปอีกเป็นอีกแบบอีกรูปนึงนะครับ When Monco was red carded พอมงคลของเราเนี่ยก็โดนไล่ออกเหมือนกัน and then it was another game for the last 10 or 15 minutes okay. ยิ่งเฉพาะช่วง15หรือ10นาทีสุดท้ายเนี่ยยิ่งเป็นอีกเกมนึง then we lost our structure เราก็หลุดเชฟนะครับ we lost our rhythm and our shape เราหลุดจังหวะของเราไป and we allowed them to get back into the gameแล้วก็ปล่อยให้เขาได้กลับมาสู่เกมของเขาได้ So yes I'm very pleased with 3 points and a lot of the game that we played Okay ก็รู้สึกยินดีกับ3แต้มที่ได้ครับแล้วก็หลายๆจังหวะที่เราเล่น But we have to learn it's maybe a few times now we have to learn when the game is not really going our way Okay แต่เราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าในจังหวะที่เกมเนี่ยไม่ได้แบบที่เราคิด That we have to be better at managingthe pressure and managing the situation and controlling the game a lot more. Okay, เราต้องจัดการสถานการณ์แล้วก็เกมให้ดีกว่านี้นะ Well, at this moment we're not really sure, so the medical staff will have a look at him. Okay, ตอนนี้ยังไม่ชัวร์เพราะว่าทางทีมแพทย์ต้องดูเช็คก่อน So I'm not even sure it is. I think it's his back, but the medical staff will have a look at him and then we see. Okay, ก็น่าจะเจ็บที่หลังครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าต้องพักนานเท่าไหร่ต้องเช็คก่อนนะ